โปแลนด์ล่าสุดฮะระดับนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะฮะนายกรัฐมนตรีมาเตอุสมอราวีเยสกี้ของโปแลนด์ได้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ของสเปนฮะว่าอนาคตยุโรปเนี่ยจะมีปัญหามากถ้าเกิดว่าไม่สนับสนุนยูเครนอย่างสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามก็ออกตัวว่าจะสนับสนุนเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนได้เนี่ยนาโต้ต้องอนุมัตินะนะจะไปทำโดยพละการไม่ได้นะก็คือยังยืนยันเหมือนเดิมนั่นแหละว่า F-16 เนี่ยคงยังจัดหาไม่ได้แต่ใช้คำที่ซอฟนิดหนึ่งนะโดยอ้างเรื่องนาโต้เพราะว่ารัสเซียเองก็ท่าทีแข็งก้าวเรื่องนี้ถ้าหากว่าให้อาวุธอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่อย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องรถถังอย่างเงี้ยรัสเซียเองก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามนะในส่วนของยูเครนมีความเคลื่อนไหวในส่วนของรัฐสภาของยูเครนนะฮะเยฟเฮดิยาคราฟชุกรองประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายมนุษยธรรมและสารสนเทศของรัฐสภายูเครนคือเขาพูดถึงเรื่องของหนังสือฮะหนังสือภาษายูเครนจากยุคโซเวียตนะจะมีการถอดออกไปจำนวนมากออกจากห้องสมุดทั่วประเทศนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นหนังสือตั้งแต่ในยุคเก่าอ่ะที่มีเป็นพื้นฐานนะของทางวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมที่ทำให้รัสเซียเนี่ยยังมีอิทธิพลเหนือยูเครนอ่ะนะคือรัฐบาลยูเครนเนี่ยกำหนดให้ภาษายูเครนเป็นภาษาราชการหนึ่งเดียวแต่ในความเป็นจริงประชากรยูเครนราวครึ่งหนึ่งพูดภาษายูเครนเป็นหลักอีก 30% ใช้ภาษารัสเซียไงค่ะนะคือเป็นคู่กรณีที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยนะเหลื่อมกันอยู่แล้วก็นั่นน่ะคือเหตุหนึ่งที่รัสเซียปฏิบัติการในแคว้นบางแคว้นของยูเครนเขาก็อ้างว่าเนี่ยกลุ่มเนี้ยคือคนรัสเซียแล้วก็ถูกกดขี่คุกคามถูกกดขี่รังแกนะจึงออกมาปลดปล่อยนั่นคือมุมของรัสเซียแต่นี่ฝั่งยูเครนเนี่ยเป็นปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมการเมืองพูดง่ายๆถอดหนังสือ19ล้านเล่มออกจากห้องสมุดทั่วประเทศแล้วใน11ล้านเล่มนี้เป็นภาษารัสเซียด้วยนะคะครับยูเครนมีการส่งจดหมายถึงผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฮะเมื่อสักครู่เรื่องวัฒนธรรมภาษานะเรื่องหนังสือคราวนี้รุกเรื่องกีฬาประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยฮะได้ส่งจดหมายถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของ IOC คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเรียกร้องไม่ให้นักกีฬารัสเซียและเบลารุสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2024ที่จะจัดขึ้นที่ปารีสฝรั่งเศสนะแล้วก็ระบุโดยให้เหตุผลคือใช่ถ้าให้ทั้งสองชาตินี้เข้าแข่งนะมันจะทำให้การรุกรานรัสเซียเนี่ยการลุกรานของรัสเซียเนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะชาติพันธมิตรกว่า40ประเทศโปแลนด์ลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียประกาศจะไม่เข้าแข่งขันโอลิมปิกถ้าอนุญาตให้รัสเซียกับเบลารุสเข้าร่วมแข่งขันเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรนะนี่คือการผูกโยงเรื่องการเมืองเข้าไปกับการกีฬาในระดับโอลิมปิก